สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งจะมาพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์เวลา 13:30 นไปจนถึงเวลา 14:00 นทางช่องพริสทีวีแห่งนี้แต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะไม่สะดวกรับชมผ่านทางทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Police TV หรือรับชมผ่าน www.policetv.tv ก็สามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับรายการของเราค่ะในช่วงแรกนะคะของสัปดาห์นี้เราด้วยเพลงค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชม MV เพลงตำรวจไทยหัวใจประชาชนนะคะซึ่งเทปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆในเรื่องของการถ่ายทำนะคะแต่จะพิเศษอย่างไรและเป็นการบอกเล่าการทำงานของพี่ๆตำรวจสถานีตำรวจไหนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะเราเจอพวกมันแล้วอยู่ด้านโน้นเฮ้ยตำรวจมา
ุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมโอ้ยมาและแจ่มใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนท่านนงองอาจมีมารยาทและถ่อมตนวาจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่ผ่อนปรนกับพวกโจรใจผ่านอุ่นใจเถอะพี่น้องประชาชนถ้าทุกคนนั้นมีแอร์ตำรวจไทยI love you Boris ใจอยู่คู่เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจ191เฉียบไวพร้อมรับใช้ท่านทุกคนโรงการประชาชนร่วมใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโรงการปราบปรามฝากกับพี่น้องประชาชนตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้งคนก็ปลอดภัยตั้งใจจากมานะอดทนขอบำเพ็ญตนก็เพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งปณิธานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทยหัวใจคือประชาชนตำรวจจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าการทำ MV ในครั้งนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะมีการกำกับ MV โดยคุณฉลองภักดีวิจิตรผู้กำกับมือหนึ่งคนหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะซึ่งท่านี้ค่ะเป็นการบอกเล่าการทำงานของพี่ๆตำรวจในหลายๆหน่วยแล้วก็ทุกหน่วยนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เห็นว่าพี่ตำรวจนั้นดูแลประชาชนด้วยหัวใจจริงๆนั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่มีการดูแลประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ใช่เรื่องของการจับโจรผู้ร้ายเท่านั้นการให้กำลังใจนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเล่าด้วยคลิปนะคะในสัปดาห์นี้เรื่องแรกค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้างานนะคะที่ตำรวจนั้นได้ให้บริการประชาชนนั่นก็คือสายด่วน191นั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเรื่องราวนี้ค่ะมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยทั้งนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากกองกำกับการศูนย์รวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษศูนย์ผ่านฟ้า191ค่ะโดยเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะคะก็มีประชาชนคนนึงค่ะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์191เสร็จแล้วก็มีการพูดด้วยน้ำเสียงที่ต้องบอกเลยว่าเศร้าสร้อยหมดหวังหมดกำลังใจและอาจจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้และพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยนะคะจนผ่อนคลายเริ่มตั้งสติได้และหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่23สิงหาคมนะคะก็มีประชาชนคนนี้แหละค่ะโทรกลับมาใหม่นะคะด้วยน้ำเสียงที่สดใสและขอบคุณค่ะที่เจ้าหน้าที่ในวันนั้นได้มีการปลอบโยนนะคะแล้วก็ปลอบใจทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ค่ะบรรยากาศการพูดคุยจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ191กรุงเทพต้องการช่างเห็นอะไรคะสวัสดีค่ะหนูอยากอยู่แล้วอ่ะเป็นอะไรคะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะสว
ดีค่ะ191กรุงเทพต้องการแจ้งเหตุอะไรคะคือหนูเคยจะฆ่าตัวตายอะค่ะค่ะแล้วพอดีคุณตำรวจมาช่วยชีวิตหนูไว้ทันนะคะหนูโทรไป191แล้วเจ้าหน้าที่ชื่อคุณธนันท์แล้วนามสกุลทองแดงค่ะคือหนูประทับใจมากเพราะถ้าวันนั้นพี่เขาไม่ตัดสินใจส่งหนูให้กับตำรวจนะหนูต้องตายไปแล้วแน่ๆแล้วหนูก็ไม่ได้มีทุกวันนี้ได้ค่ะเพราะตอนนี้หนูแบบรู้สึกดีมากๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ได้เจอกับรักแท้ด้วย wow. หนูได้แบบนึกถึงพี่ตลอดที่มาช่วยชีวิตหนูค่ะค่ะค่ะก็เลยอยากโทรมาขอพระคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะมาสวัสดีค่ะค่ะผมได้ใช้บริการในการดูแลสวัสดีค่ะหลายๆคำพูดที่เราฟังค่ะเรารับรู้ว่าเขาไม่ค่อยดีแล้วเราต้องคุยแล้วก็สอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาณตอนนั้นหลายอย่างเล่าถึงปัญหาความเครียดที่เขาประสบเราก็เลยฟังแล้วว่าไม่ได้แล้วต้องคุยอะค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานมาเราฟังแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าจะต้องคุยเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จะต้องคุยค่อยๆสอบถามสถานที่อยู่เพื่อที่จะประสานงานไปยังพื้นที่สน.และประสานหน่วยงานอาสากู้ภัยเข้าไปด้วยสายตรวจสน.หัวหมากพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสยามรวมใจถึงที่เกิดเหตุมาให้ระงับสติอารมณ์ให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้ต้องช่วยก็ผมขออนุญาตพูดในนามของตำรวจ191นะครับซึ่งหลักๆตำรวจ191เนี่ยมีภารกิจหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทั่วองค์นะครับแล้วก็อีกภารกิจหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นภารกิจในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากประชาชนทั่วไปทางเราเนี่ยก็มีบริการ24ชั่วโมงในการให้บริการกับประชาชนในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็เปรียบเสมือนครอบครัวของพวกเราขอให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งแรกในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญณปัจจุบันเนี่ยจะมีสายก่อกวนเข้ามาก่อกวนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆนะครับก็ขอรบกวนทุกท่านอย่าโทรเล่นหรืออย่าโทรมาก่อกวนสาย191นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะย้ำเตือนนะครับว่าทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยมันมีค่าสำหรับชีวิตของประชาชนทุกคนอยากจะฝากประชาชนทุกท่านว่าหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายขอให้นึกถึง191เป็นที่พึ่งแรกครับของประชาชนครับขอบคุณครับ191ขอเป็นที่พึ่งแรกไร้ซึ่งการแบ่งแยกให้พี่น้องจำไว้เป็นหน้าที่แม้บางทีต้องเสี่ยงตายแลกกับความปลอดภัยของคนไทยทุกเวลาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่ๆตำรวจนั้นค่ะได้ให้กำลังใจกับประชาชนท่านนี้นะคะทำให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดสู้ต่อไปได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้างานที่ตำรวจนั้นค่ะยินดีที่จะทำให้ประชาชนนะคะหากใครท้อแท้สิ้นหวังสามารถที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือถ้าหากใครมีเหตุด่วนเหตุร้ายก็อย่าลืมค่ะโทรไปแจ้งได้ที่เบอร์191นะคะแล้วในคลิปเรื่องต่อมาในสัปดาห์นี้ค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่สน.บางบอนและสน.หลัก2ค่ะที่นี่นะคะได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเนื่องในโอกาสนะคะเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษาน้ำใจพี่เพื่อน้องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะบ้านปักเกอร์กะยอนะคะอินทรีอาสาอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะบรรยากาศนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็น้องๆที่นั่นจะดีใจแค่ไหนนะคะที่มีพี่ๆตำรวจเข้าไปให้กำลังใจกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะท่านพิชัยนะครับท่านเป็นกตล.สน.บางบอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้คือคุณวิชัยสิริแสงอรุณโรจน์นะครับวันนี้เราจะไปทำบุญทำกุศลด้วยจิตอาสาคุณพิชัยครับช่วยบอกหน่อยครับว่าวันนี้เลยไปไหนอะไรกันยังไงดีครับผมวันนี้ไปแก่งกระจานครับโอ้แก่งกระจานเป็นของสำนักงานปคบ.ก็คือปราบปรามครับผมจะรวบรวมแล้วก็เอาไปให้กับเด็กครับผมครับผมที่ด้อยโอกาสนะครับผมก็จะมีสิ่งของมากมายได้
ได้จะมีส่วนหนึ่งจากทางจิตอาสาเราร่วมไปมอบที่นู่นครับผมครับหลายทางฮะหลายทางที่ไปรวมกันไปมอบกันครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปลายทางอีกทีครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอครับผมนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้พี่ๆทีมงานตำรวจกองกับการ1กองกับการค้ามนุษย์นะครับมีน้ำใจนะครับมีจิตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมใจเป็นจิตอาสานะครับร่วมกันพาของนะครับของซึ่งเราได้มีการประสานก่อนนะครับประสานก่อนว่าทางโรงเรียนเนี่ยต้องการอะไรนะครับสืบเนื่องมาจากว่าวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนม์ของพระพันปีหลวงนะครับทางกองการหนึ่งก็ได้ทำโครงการจิตอาสาเพื่อถวายเกียรตินะครับเพื่อเกียรตินะครับถวายเป็นโดยพระราชกุศลนะครับเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีกตตรนะครับจากกรุงเทพนะครับมาร่วมนะครับนำของมามอบให้นะครับเป็นน้ำใจนะครับเป็นพวกเราเป็นสะพานบุญนะครับให้คนที่อยากทำบุญอยากร่วมนะครับแต่เขาไม่สามารถจะมาได้เราจะทำความดีให้สมดีท่านหวังสามัคคีรวมพลังให้สมดังที่ท่านตั้งใจมีจะแบ่งให้กันที่ทางทันไม่ทำลายเกิดคนแผ่นดินไทยทำดีทำไว้ของราชาอย่าลืมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความดีใจนะคะของเด็กๆค่ะที่พี่ๆตำรวจนะคะที่สน.บางบอนแล้วก็สน.หลัก2นั้นได้เข้าไปทำกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้ค่ะอยู่ห่างไกลจากความเจริญดังนั้นการเข้าไปนั้นก็เป็นการทำให้เด็กๆนั้นมีกำลังใจค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนมีอุปกรณ์การเขียนการเรียนนะคะที่ครบครันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นการต่อยอดอนาคตเด็กไทยได้ดีเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะนั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนของพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทำงานของพี่ๆเขาที่มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมถึงหญิงใกล้คลอดด้วยนะคะให้ไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะลุ้นระทึกแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ5 4 3 2 1ไม่หมดแล้วนะแม่คือโอเคไปแล้ว
งการ144ได้ไปข้อมูลตอนนี้หญิงแม่ข้อจะลงด่วนพระราม4แล้วตอนนี้โครงการทน11ท้องกำลังชุดสร้างชุดเคลื่อนที่เร็ววอร์10สนับสนุนอยู่เปลี่ยนออกไหมบอสออกแต่เหมือนใครไม่มีใครตอบรับเราเลยนะตลอดทางเลยพี่ครับมีบัตรแฟนนะครับในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่กับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันต่อค่ะโดยเคสนี้นะคะเป็นเคสที่พาหนูน้อยวัย8เดือนเท่านั้นค่ะที่มีอาการปอดบวมนะคะพาไปส่งถึงโรงพยาบาลจุฬาได้อย่างทันท่วงทีนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการฝ่าการจราจรนะคะและก็ส่งถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัยค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
ในสัปดาห์นี้นะคะในรายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาติดตามความน่าสนใจในรายการของเราได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะวันเสาร์เวลา 13:30 นาทีค่ะทางช่องพลิสทีวีแห่งนี้หรือถ้าหากใครรับชมไม่ทันนะคะอยากรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ค่ะผ่านทาง YouTube Channel Police TV by UCI นะคะเราจะมีการอัปเดตรายการของเราให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันนะคะรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.